หลังจากผู้บริหารโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตออกมาวิจารณ์แกนนำผู้ชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและปฏิเสธว่าไม่กลัวการถูกแบนตอนนี้ทำให้ศรีพันวากำลังเป็นที่สงสัยมากกว่าเป็นแค่ที่พักหรูที่เป็นจุดขายนะครับมีรัฐมนตรีอย่างน้อย2กระทรวงที่ถูกวิจารณ์ตามไปด้วยค่ะกระทรวงทรัพย์ซึ่งไม่มีท่าทีสงสัยการได้มาซึ่งที่ดินของศรีพันวาและนายวีระสมความคิดเตรียมจะไปร้อง DSI ในวันศุกร์นี้ขณะที่ประกันสังคมกำลังถูกเรียกร้องให้ต้องเปิดเผยเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าไปลงทุนในกองทุนทรัสต์ของศรีพันวาค่ะแม้รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจะออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าการลงทุนของกองทุนประกันสังคมที่ตกเป็นกระแสข่าวไม่ใช่การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่บริหารศรีพันวาภูเก็ตโดยตรงแต่เป็นการเข้าไปถือหุ้นในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของศรีพันวาหรือที่เรียกว่ากองทรัสต์มูลค่า505ล้านบาทหรือคิดเป็น 22.6% ของหน่วยลงทุนของศรีพันวาทั้งหมดถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆค่ะศรีพันวานำเอาทรัพย์สินก็คือส่วนที่เป็นที่ดินกับโรงแรมเข้าไปไว้ในตลาดหลักทรัพย์โรงแรมจะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับกองทรัสต์ขณะที่กองทุนประกันสังคมที่เข้าไปลงทุนในกองทรัสต์จะได้ผลตอบแทนปีละประมาณ 6% ของเงินลงทุนค่ะได้เงินปันผลมานับตั้งแต่ลงทุน229ล้านบาทคณะกรรมการประกันสังคมยืนยันว่าไม่มีส่วนในการตัดสินใจและการถือหุ้นในกองทรัสต์ก็ไม่มีความเสี่ยงแต่เครือข่ายภาคประชาชนสะท้อนว่าถึงแม้กฎหมายจะไม่ได้ห้ามให้ไปลงทุนประเภทนี้แต่คณะกรรมการประกันสังคมควรจะต้องชี้แจงข้อมูลการตัดสินใจผลการลงทุนและเรื่องสำคัญก็คือธรรมาภิบาลของกิจการค่ะการที่เอาเงินกองทุนของประกันสังคมไปใช้ไปลงทุนเนี่ยมันจะต้องมีธรรมาภิบาลอันที่หนึ่งเนี่ยในการลงทุนเนี่ยมันต้องดูนะว่าการให้ผลตอบแทนเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ดูแค่การให้ผลตอบแทนอย่างเดียวธุรกิจที่ไปลงทุนเนี่ยมันจะต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทำลายสังคมเช่นไม่ใช่ธุรกิจที่ไปลุกที่ป่าสงวนทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเป็นธุรกิจที่เอาเปรียบแรงงานใช้แรงงานเด็กหรืออะไรพวกนี้เพราะนั้นคนผู้บริหารกองทุนของประกันสังคมก็ต้องดูเรื่องนี้เพราะว่าเงินนี้มันเป็นเงินของผู้ประกันตนณวันนี้ศรีพันวาเป็นตัวกระชากทำให้ทุกคนเนี่ยอยากรู้ว่าประกันสังคมเนี่ยลงทุนอะไรบ้างซึ่งประกันสังคมเนี่ยควรจะออกมาแล้วก็พูดให้ชัดเจนว่าในสัดส่วน 80% เนี่ยอยู่ในพันธบัตรกี่ปีกำไรเท่าไหร่ยังไงเงินฝากเท่าไหร่แล้วก็ส่วนของสินทรัพย์ที่เป็นความเสี่ยงสูงมีหุ้นอะไรบ้างที่เขาบอกด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์สสกทมพักเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องชี้แจงกับคณะกรรมาธิการถึงเหตุผลของกองทุนประกันสังคมที่นำเงินของผู้ประกันตนไปซื้อกองทรัสต์ว่าให้ผลลัพธ์เหมาะสมหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะถ้าหากพบมูลความผิดก็จะทำสำนวนร้องต่อปปท.และปปช.ต่อไปขณะที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อไปยื่นต่อ DSI ในวันศุกร์นี้ค่ะเพื่อให้ตรวจสอบการได้มาซึ่งที่ดินของโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะ